ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์พายุถล่มเมืองสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆของโลกไม่กลับไปแล้วนะลูกนี้ลูกแรกที่กำลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝั่งนะยังเป็นลูกเกิดที่สุดเผื่อรอนี้มหาอุทกภัยปี67คนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบ100ปีเรื่องจริงอิงความเชื่อรู้สึกว่าน่ากลัวเขาใช้ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเขาจับด้วยมือเปล่าคาถาล่าจงอางผมเตียงไลติ้งกับคนอันนี้มันจะมันนุกแต่เก่าของกันผมมันตัวนุกไม้เล่นกับหัวตัวมันนุกร้อนคือสมมติความร้อนของโลกเปลี่ยนไปสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆของโลกไม่กลับไปแล้วนะลูกนี้ลูกแรกที่กำลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝั่งนะยังเป็นซุปเปอร์ที่สุดคนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบ100ปีเผื่อรอนี หลังจากที่บ้านเราได้ตื่นตัวกับวิกฤตโลกเดือดภาวะโลกร้อนได้ไม่เท่าไหร่แล้วกลับต้องเผชิญกับอิทธิพลพายุอย่างนี้ที่แม้จะลดระดับความเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นพายุดีเพรสชันแต่ก็ยังส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องพบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจนทำให้ประชาชนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยในชั่วข้ามคืนเท่านั้นไม่เคยเจอลูกอื่นลูกนี้ลูกแรกที่กำลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝั่งนะยังเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่คือเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วทีนี้พอมันอยู่แล้วไม่เคลื่อนตัวด้วยนะอยู่กับที่นั้นนานๆแล้วถึงอ่อนเป็นดีเพรสชันถึงเป็นหย่อมความกดอากาศเคลื่อนตัวมาหลังจากระดับน้ำท่วมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไหลเชี่ยวกรากเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยต้องนำเรือและเจ็ตสกีเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพราะมีทั้งเด็กคนชราและผู้ป่วยที่ยังคงอยู่ภายในบ้านซึ่งบางรายต้องรอถึง4วันนะครับ5วันนะครับแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้น้ำจะลดลงนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายข้าวมากี่วันแล้วครับ3วันแล้วครับผมไม่มีใครเข้าหรือว่าอย่างไรเข้ามาไม่ได้แล้วพี่ครับแล้วที่ผ่านมาอยู่กันยังไงอะครับก็มีแต่น้ำครับผมน้ำเปล่าครับคนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าตอนนี้ภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบ100ปีในความที่ปัจจัยอื่นๆทำให้ความรุนแรงของมันเพิ่มจากเดิมเป็นหลายเท่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องพูดคุยกันค่ะถ้าเฉพาะน้ำท่วมเนี่ยเราก็อาจจะบริหารจัดการได้ในแบบของน้ำก็คือถ้ามันเกินจากที่เราจะเก็บได้แล้วก็คือเราผันซ้ายผันขวาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเนี่ยถือว่าไม่เหมือนการท่วมปกติเพราะว่ามาทั้งน้ำก็มาทั้งโคลนแล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าโคลนเต็มไปหมดเลยถ้าเราไปดูภาพในช่วงนี้เนี่ยจะดูเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจริงๆคือโคลนที่ไหลมาเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมาจากไหนนักหนามันเป็นเรื่องของดินที่โอ้โหไหลจากป่าเขามากองอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีป่าแล้วมันไม่มีป่าที่จะชะลอน้ำนะคะแล้วก็การกัดเซาะหน้าดินต่างๆการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินก็ทำให้มันรุนแรงขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆคนไปอยู่ในลำน้ำอะไรต่างเออ
หลังน้ำลดชาวบ้านก็พบกับโคลนที่ทับถมสูงเกือบ2เมตรจนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถเข้าไปถึงในตัวบ้านได้เพราะโคลนที่หนาครอบคลุมพื้นที่ทั้งถนนภายในบ้านจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเกือบ 200,000 ครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีชาวเชียงรายจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับภัยพิบัติมันน่าจะเกิดได้ถี่ขึ้นแล้วก็ความรุนแรงของมันน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆได้เพราะว่าพฤติกรรมฝนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คือตกหนักตกแช่ตกหนักตกนานหรือจะตกหนักตกสั้นในพื้นที่เมืองก็แล้วแต่สรุปว่าตกหนักเสมอนะคะอันนี้คือเรื่องของฝนและยังมีเรื่องของ climate change เนี่ยเรามองแค่ในประเทศเราก็ไม่พอละตอนนี้มันเป็นอิทธิพลในเรียกว่าในเป็น region เป็นภูมิภาคเพราะอย่างรอบนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่ฝนตกในประเทศเราแต่ยางหนีไปตกหนักที่พม่าหรือฝนไปตกหนักที่ลาวหรือตกหนักที่จีนทั้งหมดทั้งสิ้นก็ล้วนแต่ส่งผลมาถึงประเทศไทยได้หมดอันนี้ยังไม่นับว่าเดี๋ยวอาจจะมีช่วงปลายปีจะมีฝนตกหนักที่มาเลซึ่งก็จะทำให้นราธิวาสท่วมได้อีกเป็นบางพื้นที่คือภัยมันรุนแรงขึ้นได้หมดและการที่มองแต่สเกลของประเทศเรารับมือเฉพาะภายในมันไม่พอแล้วมันต้องขยับไปมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็ต้องตระหนักถึงภัยของเราว่ามันใกล้ตัวมากแล้วมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วจะหวังพึ่งแต่ภาครัฐอะแน่นอนที่ผ่านมามันไม่พอในอนาคตก็ยังหวังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำหากเราย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้ประสบกับภาวะอุณหภูมิโลกเดือดที่สุดในรอบ 12,000 ปีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนหลายคนตั้งคำถามตามมาว่าแล้วในฤดูกาลหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรภาวะโลกร้อนก็ใช่โลกร้อนคือสมดุลความร้อนของโลกเปลี่ยนไปนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นนะครับเป็นตึกร้านบ้านช่องถนนทางป่าไม้ก็ลดลงสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆของโลกไม่กลับไปแล้วนะอุณหภูมิน้ำทะเลก็เฉลี่ยก็สูงขึ้นเพราะนั้นสมดุลความร้อนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นสภาวะอากาศที่มันจะรุนแรงมากที่ไม่เคยปรากฏมันก็มีขึ้นเกิดขึ้นได้เสมอทั่วโลกครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมนุษย์อย่างเราควรต้องเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างไรติดตามชมช่วงหน้ากับการถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่าพลาดนะครับไฮลักซ์รีโวชุมชนคนครีเอเตอร์ซีซั่น2ผลงานประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อครีเอเตอร์ขับเคลื่อนชุมชนกับ Toyota Hilux Revo จากคุณพัชรพันธ์สุวรรณพงษ์ช่องเตยพัชระจังหวัดที่ใครก็พูดว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานอำเภอสีชมพูบังดูกว่าสีหวานปั้นดาถ้าดูกันว่าในอำเภอนี้เตยจะพาไปเที่ยวได้กี่ที่กับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นวิวที่นี่โคตรสวยสวยมากที่ไหนครับเนี่ยทำไมสวยจังที่นี่ก็คือไร่พัทราวรินตรงนี้เป็นคาเฟ่ผสมผสานกิจกรมองนี้เป็นไร่อ้อยเขามีห้องพักอาหารและพืชไร่มีคาเฟ่ด้วยหรือเปล่าคะเอออันนั้นเขาก็มีรับรองว่ามาที่นี่ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าบางทีเพื่อนก็มาในรูปแบบของรถกับ Toyota Hilux Revo ด้วยความที่วันนี้เราต้องลุยกับรถในฝันของพ่อใครหลายๆคนมาหอดมองแรกกับห้องเรียนธรรมชาติใครจะคิดว่าหินธรรมดาในลำธารเป็นสีงดงามในปั้นนี่และสวอสีที่แขนในเบิงนี่สินะธรรมชาติสร้างศิลปะให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองผ่อนคลายแห้งใช่อันนี้คือปลาวาฬอย่ามาถ่ายอย่ามายุ่งเสร็จจากการกิจกรรมหินสีก็มาดริปกาแฟกันต่อพี่อิฟก็ให้ความรู้เกี่ยวกับไร่ไปด้วยแกการได้ดื่มกาแฟคู่กับธรรมชาติแบบนี้โคตรหิวใจเลยอ่ะนอกจากภายนอกที่ดุดันได้กระย่างกวงขวางบังติล่ะอ่างเก็บน้ำผาศพนกพ่อบ่าเขามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยสูอย่าลืมสวมสูสีบน้ำถ้าได้มาสัมผัสด้วยตัวเองต้องรักแน่อยากจะบอกว่าวิวโคตรสวยมันเป็นภูเขาไฟฟูจิบ่พี่เต้เฮ้ยแกธรรมชาติที่เมืองไทยอ่ะดีก็คือสวยมากนะพี่เต้เองก็มาอำเภอสีชมพูครั้งแรกรักเลยอ่ะบ่ว
ว่าทางข้างหน้าเป็นจังได๋เฮ้ยเขาบอกมองนี้ว่าสวงล่างเขาดีเติบพิสูจน์มาแล้วว่าหลุมบ่อกับทางชันก็ทำอะไรไม่ได้ใครสิไปคิดว่าภาคอีสานสิงามได้หลายปานนี้อำเภอนี้ขนาดคนขอนแก่นบางคนยังไม่รู้จักแต่เติมมาแปะพิกัดให้แล้วถ้าดูจบคลิปนี้ตามไปฟินได้แน่นอนจ้ะที่เที่ยวที่นี่ยังไม่หมดทางคล่องรูปตัวยูก็ถ่ายรูปสวยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากโซเชียลดีท็อกถ้าคนเราเก็บของเสียไว้ในชีวิตมากก็อาจจะไม่ใช่ผลดีแต่ถ้าว่าแกได้มาที่นี่จะรู้เลยว่าความสุขอยู่ไม่ไกลจบคลิปกับที่สุดท้ายถ้ำผาเจาะขอขอบคุณโตโยต้าไฮรักลีโวชนคนครีเอเตอร์ที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้มาร่วมขับเคลื่อนชุมชนแต่ว่าถ้าเราได้มากับแก๊งกับครอบครัวหรือใครสักคนยิ่งสีเฮนเดซี่วิธีเคยทุกท่อนเป็นสีชมพูได้เหมือนกับชื่ออำเภอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายได้ทิ้งความเสียหายความสูญเสียความทุกข์โศกให้กับผู้ประสบภัยและคนไทยทั้งประเทศเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากอุทกภัยครั้งนี้น้ำมาจากไหนทำไมถึงได้สร้างความเสียหายได้หนักหนาสาหัสอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านถึงต้องเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่ทำให้มันเกิดการท่วมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยธรรมชาติที่ฝนเยอะขึ้นนะคะอันที่สองสิ่งที่ทำให้ความรุนแรงของมันมากกว่าเดิมก็คือการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนไปการลุกล้ำลำน้ำการที่เราตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ภัยมันรุนแรงขึ้นน้ำไม่ใช่น้ำป่าละเพราะมันไม่มีป่านะครับเป็นน้ำโคลนน้ำอะไรมาเลยเป็นผลมาจากการที่พวกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นบนเขาเนี่ยมันไม่มีป่าดูดซับน้ำหรือชะลอน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลมาจึงมีความรุนแรงแล้วก็มีความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างหนักหนาสาหัสหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้อุทกภัยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในครั้งนี้ครับให้จัดทีมร่วมกับตันยูที่กำลังเอาอาหารยืนบังน้ำไว้ให้พี่เขาเดินมาแอบยืนบังน้ำไว้โอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกนี่มามาไม่ต้องร้องมวลน้ำมหาศาลมาเยือนโดยไม่มีใครทันตั้งตัวทำให้หลายครัวเรือนต้องติดอยู่ภายในบ้านถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกขาดน้ำดื่มไม่มีอาหารไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องรอคอยการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแป๊บๆดูขอบถนนนี่ให้หน่อยนี่คือภาพสดบรรยากาศสดขณะนี้ผ่านทางเพจข่าวต้นปากการนะครับเราถ้าเราพิจารณาแค่เรื่องของฝนเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับเป็นฝนร้อยปีแต่ว่ามันคือมากกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าปกตินะคะอย่างเช่นมีวันที่ฝนตกวันเดียวเนี่ยตกไป 200-300 มิลซึ่งถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าค่าที่เราใช้ในการออกแบบปกติเนี่ยวันนึงเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100มิลแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่าหรือบางวันเนี่ยเกือบ3เท่าในวันเดียวเลยถือว่าฝนก็เยอะจริงแต่ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีป่าแล้วมันไม่มีป่าที่จะชะลอน้ำนะคะแล้วก็การกัดเซาะหน้าดินต่างๆคือโคลนที่ไหลมาเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมาจากไหนนักหนามันเป็นเรื่องของดินที่โอ้โหไหลจากป่าเขามากองอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ารุนแรงไหมคือรุนแรงมากจริงๆในช่วงอายุคนนี่อาจจะรุนแรงที่สุดแล้วก็ได้ค่ะเราคงเคยเจอหรือเคยได้ยินจากที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดในหลายๆประเทศจะมีการแจ้งเตือนหรือมีการแจ้งให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงทำการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลายๆคำถามเกิดขึ้นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือไม่ค่อยๆประคองโน้ตช้าๆน้ำท
่วมก็อย่างที่บอกว่าฝนเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าจะโยงไปถึงว่าทำไมเราถึงรับมือกับมันไม่ทันทำไมเราหนีไม่ทันกว่าจะรู้ก็คือน้ำมาแล้วนะคะคือแต่ละพื้นที่ของการท่วมเนี่ยมันมีสาเหตุไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างน้ำท่วมที่แม่สายนะคะที่แม่สายเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งคือน้ำเนี่ยมันมาจากพม่ามันเป็นน้ำสายนะคะ 80% อยู่ในประเทศพม่า 20% เราเนี่ยเป็นท้ายน้ำของเขากว่าที่เขาจะไหลมาที่เราเนี่ยคือมันสะสมมาเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็มาโผล่ที่แม่สายทีนี้ข้อมูลฝนตรงนั้นเราก็ไม่มีกว่าที่จะมาถึงก็คือรู้ว่ามันมาถึงซึ่งก็มาเยอะแล้วนะคะในส่วนของน้ำที่มาทางน้ำกกอันนี้ก็จริงๆต้นน้ำก็อยู่ที่พม่าเหมือนกันแต่ว่าน้ำที่มาถึงที่แม่อายเนี่ยแม่อายที่เชียงใหม่กว่าที่น้ำจากแม่อายที่เชียงใหม่จะไหลมาที่อำเภอเมืองเชียงรายจริงๆอ่ะมีเวลาที่จะเตือนกันได้เนี่ยวันหนึ่งเพราะว่าน้ำใช้เวลาวันหนึ่งก็คือกลับไปเรื่องเดิมคือเราไม่มีข้อมูลฝนในพม่าแต่ว่ากว่าที่น้ำมาถึงแม่อายแล้วเนี่ยการเตือนภัยของเราก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะเราก็มีจุดอ่อนเยอะทำให้กลไกของการที่จะส่งต่อข้อมูลจากแม่อายมาที่เชียงรายเนี่ยมันไม่มาหรือมันไม่ทันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อบกพร่องของการเตือนภัยซึ่งพอน้ำมันมาเยอะๆแล้วมันเตือนไม่ทันเนี่ยกว่าที่ชาวบ้านที่เชียงรายเขาจะทราบเนี่ยก็คือน้ำขึ้นแล้วไม่ทันแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเชียงรายปริมาณน้ำฝนมหาศาลนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเกิดมีพายุพัดผ่านรวมกับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกฝั่งไทยมากกว่าปกติเพราะประเทศไทยเองก็โดนพายุลูกเดียวกันแต่โดนเพียงแค่ขอบเท่านั้นเรื่องของพายุอย่างนี้ซึ่งเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับเมื่ออยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วเคยขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนใต้ของกรุงฮานอยแล้วทีนี้พอขึ้นมาเนี่ยยังเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่นะครับก็ปั่นอยู่ที่นั่นประมาณ2วันอยู่ที่เวียดนามตอนบนกับลาวตอนบนนะครับจนกระทั่งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงณสุดกลางใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้เคลื่อนไปไหนอีกนะครับจนกระทั่ง2วันผ่านไปวันที่3จึงอ่อนกำลังลงเหลือเป็นพายุดีเพรสชันนะครับพอพายุดีเพรสชันปุ๊บเนี่ยความรุนแรงของสุดกลางพายุลดลงละการกระจายของกลุ่มเมฆก็มากขึ้นมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ถ้าฝนตกนานๆมันก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นก็ปกคลุมที่ภาคเหนือของไทยปกคลุมที่ประเทศเมียนมาประเทศสปลาวก็ทำให้มีเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ที่เรารับทราบกันแล้วนะครับทีนี้ตั้งแต่วันที่6นะครับวันที่6เนี่ยทางกรมอุตุนิยมเนี่ยก็ตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวของพายุอย่างนี้นะครับเราได้ติดตามพายุแก้คิดแล้วก็ได้ออกแจ้งเตือนไปทุก6ชั่วโมงแล้วเราออกไลฟ์สดเนี่ยนะครับ7รอบนะใน2วันเนี่ย7รอบด้วยกันนะครับก็ได้ทำทุกช่องทางนะครับที่เราสามารถทำได้ช่องทางที่เรามีอยู่เราก็ได้ออกเตือนอีกให้ระวังฝนสะสมหลังจากที่มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วฝนสะสมในวันที่8 9 10 3วันซึ่งจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ลำน้ำไหลผ่านช่วงนี้นะครับก็ได้บอกพี่น้องประชาชนไปนะครับการให้ข้อมูลให้ความรู้สำหรับการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติกับประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการให้ข้อมูลเรื่องน้ำยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแน่นอนความเสียหายอย่างมหาศาลก็ตามมาหลายครัวเรือนต้องพึ่งพาตนเองหลังจากนี้ก็หวังว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเหมาะสมและโดยเร็วต้องย้อนไปว่าอุตุเนี่ยแจ้งเตือนว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ว่าอุตุเนี่ยแจ้งเตือนไปมีวันนึงแจ้งไป73จังหวัดซึ่งพอแจ้งไป73จังหวัดมันเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยคือแจ้งเหมือนไม่แจ้งอ่ะเตือนเหมือนไม่เตือนเพราะว่ามันไม่สามารถจะสร้าง awareness อะไรให้ได้เลยพอ73จังหวัดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะคือทุกที่ก็คงจะมีฝนตกหนักไปหมดเลยแล้วต่อให้เราทราบว่าฝนจะตกหนักลงมาเนี่ยแต่ว่าภาคประชาชนไม่รู้ว่าถ้ามันตกมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นน้ำขนาดไหนและไอ้น้ำขนาดนั้นน่ะมันจะเป็นน้ำในลำน้ำหรือว่ามันจะกลายเป็นน้ำท่วมทุ่งแล้วพอมันเป็นน้ำท่วมทุ่งเนี่ยมันจะไหลจากไหนไปไหน
หรือแม้กระทั่งน้ำในลำน้ำเองอ่ะมันจะไหลจากต้นน้ำไปกลางน้ำมาปลายน้ำอ่ะมันจะใช้เวลาในการไหลจากจังหวัดหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งมันใช้เวลานานเท่าไหร่และระดับน้ำจะสูงเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ประชาชนไม่ทราบเลยไม่มีข้อมูลตรงนี้ที่จะบอกเขาเลยบอกเขาให้แค่บอกว่าเฝ้าระวังระวังแล้วทำยังไงอ่ะในความเป็นประชาชนไม่รู้จะทำยังไงภัยที่มาจากธรรมชาตินั้นเป็นภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในปีต่อๆไปจะมีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและให้เกิดความเสียหายความสูญเสียที่น้อยที่สุดก็ต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันปัญหาและทันท่วงทีพัฒนาด้านการต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงประชาชนหันมาใส่ใจดูแลธรรมชาติไม่คิดที่จะลักลอบตัดไม้ทำลายป่าด้วยครับไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามนะอยากให้พี่น้องประชาชนนะให้ความสนใจกับเรื่องของลักษณะอากาศประจำวันเพราะมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนหรือของกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆนะครับอยากให้ฟังข่าวพยากรณ์ทุกวันเพื่อได้วางแผนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันได้ดูว่าพายุเคลื่อนตัวเป็นยังไงกระทบพื้นที่ไหนประชาชนอาจจะได้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอย่างทันการนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราครับถ้าเป็นตัวบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าถ้าท่านได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพนะครับว่าถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนให้อพยพแล้วท่านจะอพยพไปอยู่ที่ใดนะครับสิ่งของที่ท่านต้องยกขึ้นสูงนะครับสูงแค่ไหนอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ได้เคลื่อนย้ายนะครับรถลามาใช้นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานก็พาหลบไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในส่วนตัวของบุคคลท่านเองเนี่ยตัวท่านเองครอบครัวญาติพี่น้องก็ขอให้เอาตัวให้รอดนะครับหลีกเลี่ยงการน้ำมาแล้วอย่าอยู่ใกล้เสาไฟสายไฟนะครับอย่าปล่อยลูกหลานลงไปเล่นน้ำเป็นต้นนะฮะแล้วก็อย่าฝ่าน้ำนะครับถ้าหากว่าน้ำไหลเชี่ยวเนี่ยถ้าท่านอยู่ในสภาวะที่วิกฤตนะครับให้ถ้าท่านอยู่จุดปลอดภัยแล้วเนี่ยขออยู่ในจุดปลอดภัยนะครับรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงเข้าใจว่าในช่วงวัน2วันแรกนะครับการเข้าถึงของทางราชการเนี่ยอาจจะล่าช้าได้นะสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นประการแรกนะครับท่านควรจะมีไฟฉายมีอุปกรณ์สื่อสารนะครับในเบื้องต้นที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะครับมียูกยามีบัตรประจำตัวที่จำเป็นต่างๆนะครับบัตรผู้ป่วยนะบัตรประชาชนที่อาจต้องติดตัวไว้นะครับเพื่อแสดงตนเพื่อใช้ในการคุยกับแพทย์กับพยาบาลนะครับอันนี้ก็อยากฝากเอาไว้ครับผมสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือครับข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง23กันยายนปีนี้มีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่33จังหวัด175อำเภอ766ตำบล4,017หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 160,739 ครัวเรือนถนนเสียหาย282แห่งมีผู้เสียชีวิต46รายผมคิดว่าการเตรียมพร้อมครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้กับชุมชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการอพยพเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำไม่มากรับมืออย่างไรน้ำมามากจนถึงขนาดต้องอพยพต้องอพยพไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับร่วมกันกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับนี้ก็เราก็พยายามทำงานร่วมกับกรมพยายามทำงานร่วมกับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเหล่านี้นะครับในการเตรียมแผนต่างๆนะครับแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็จุดเสี่ยงภัยต่างๆนะครับที่จะต้องเตรียมการเพื่อการรับมือในวันข้างหน้าในทุกสาธารณภัยทุกรูปแบบครับเรื่องจริงอิงความเชื่อรู้สึกว่าน่ากลัวเขาใช้ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเขาจับด้วยมือเปล่าคาถาล่าจงอางผมเตียงไลติ้งกับคนนั่นแหละมันจะมันนุกแต่ก็หุ่นกันพวกมันหัวนุกไม้เล่นกับหัวตัวมันนุกเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
ุปกรณ์ใดๆไม่มีความจำเป็นต่อชายผู้นี้เลยครับเพราะเขาสามารถจับงูจงอางขนาด5เมตรโดยการใช้มือเปล่าเท่านั้นหลายคนคิดว่าเขามีมนต์คาถาสำหรับล่างูจงอางหรือเปล่าจะพาไปพิสูจน์ปริศนาคนกับจงอางเรื่องนี้กันอีกครั้งครับเรื่องจริงที่คิดถึงปริศนาคนกับจงอางความจริงอิงความเชื่อเรื่องราวของชายที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูในช่วงเดือนที่ผ่านมาความบ้าบิ่นที่เขาสามารถจับงูจงอางขนาดยักษ์ที่มีความยาวถึง5เมตรน้ำหนักร่วม10กิโลกรัมได้ด้วยมือเปล่าแน่นอนครับเรื่องแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาของใครหลายๆคนภาพชุดนี้ได้ถูกเผยแพร่ตามข่าวและสื่อต่างๆจนเกิดข้อสงสัยต่างๆนานาจากพฤติกรรมของชายในภาพรายการเรื่องจริงผ่านจอจึงลงพื้นที่ไปยังอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเพื่อไปพบกับโกคริกบุคคลที่จับงูได้ด้วยมือเปล่ามาร่วม200กว่าตัวในพื้นที่จังหวัดตรังครับนายเฉลิมจิตราวุธหรือโกคริกผู้มีอาชีพรับจ้างทำหมูและรับจ้างทั่วไปได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับงูมาเป็นเวลานานจากการไว้เนื้อเชื่อใจของชาวบ้านและศูนย์บรรเทาห้วยยอดด้วยวิธีการจับงูที่แปลกและไม่เหมือนใครสำหรับงูมองลาครับงูจงอางครับที่จับมายังงูประเภทอื่นมีงูเหลือมแต่ว่าน้อยไม่เหมือนบงล่าหมักว่าบงล่าจับมาหมักว่าจะชอบมาตีเวลาเป็นจมูกหัวกันคนกันปอคนมันหมากผมเตียงไล่ทิ้งกับคนนั่นเองมันจะมันนุกกันเก้าองค์กันผมมันปวดนุกไม้เล่นกับงูปวดไม่นุกตัวล่าสุดนี่คือใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมตัวล่าสุดใหญ่ที่สุดโกคลิกเล่าว่าในการจับงูแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลาและสมาธิเป็นอย่างสูงทีเดียวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับที่จะจับเจ้างูตัวนี้ได้อย่างสบายๆเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตขนาดลำตัวของมันดูแล้วกันครับสุดท้ายโกคริกก็สามารถจับเจ้างูยักษ์ตัวนี้ได้และทุกครั้งงูที่ถูกจับได้เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปปล่อยกลับคืนสู่ป่าดังเดิมครับเจ้าหน้าที่ก็มาจับมาจับก็มันออกมามันเลื้อยไปครับดูที่ดุนไปเขาจับด้วยมือเปล่าคุณเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นรู้สึกว่าน่ากลัวเขาใช้ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเขาจับด้วยมือเปล่านี่วิธีการจับงูจากที่เห็นในภาพเนี่ยถือเป็นวิธีการจับงูแบบโบราณที่อาศัยความชำนาญเฉพาะบุคคลซึ่งได้รับการฝึกฝนแล้วก็ใจกล้ามากๆไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้จากการกระทำดังกล่าวก็ไม่ไหวที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการพ่นยาหรือสารบางอย่างใส่งูเพื่อทำให้งูมีอาการมึน
จึงสามารถจับได้โดยง่ายเรามีคำตอบให้ครับปอดมันเนี่ยครึ่งหนึ่งความยาวตัวนะนี่ปอดนะเลสเตอรี่นะเนี่ยปอดมีข้างเดียวก็ครึ่งหนึ่งของความยาวตัวแล้วคุณว่าเขานั่งพ่นอยู่นั่นน่ะมันยังสูงไปไม่หมดแล้วมั้งยังไม่ถึงขั้วปอดไม่ถึงก้นปอดเลยเพราะนั้นมันไม่ง่ายหรอกผมไม่เคยคิดอยากโรงขึ้นสักบาทผมไม่คิดโรงไม่มั่วเลยผมจุดนี้อย่าว่าผมไปจับอ่ะอยากโรงเบี้ยด้วยนะไม่อยากโรงเลยผมตั้มด้วยใจบริสุทธิ์รังงัดนั่นเองใจผมใจต้องทุกอย่างกว่าทุบกินมั่งทุบกัญชามั่งไม่ครับพุ่มกันไปจากครับไปจากอย่างเดียวเฉยว่าไม่หูโม่งเออว่ามันคือหูมันไม่โม่งไม่มีอะไรกับหูเหล่าพุ่มตั้งสมาธิครับด้วยจิตอาสาและพร้อมให้การช่วยเหลือผู้อื่นทั้งคนและสัตว์เป็นสิ่งที่โกคลิกรักครับไม่ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรเขาก็ยังยึดในการกระทำเช่นนี้ของเขาต่อไปวางหัวที่ปุ้มกับปุ้มดีใจปุ้มบาดได้บาดโอยในจุดนี้ปุ้มได้เนี่ยจุดนี้ปุ้มต่ำจำได้เตี๋ยของปุ้มอาตะวันไม่กล้าไม่ได้เลยไอ้ตั้มอะไรดูคนดีกว่าปุ้มบาดก้าวไม่คือบาดก้าวกว่าบาดเก่งไม่มั่วปุ้มถ้าเกิดว่ามีคนพบปูจงอางในบ้านดับแรกคือแจ้งกู้ภัยก่อนเลยนะครับอย่าพยายามจับเองมีหลายคนที่ว่าเจองูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูกับปะงูแมวเซาซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายและเราเจออยู่ในบ้านอย่าไปยุ่งกับมันครับแจ้งผู้มีความถนัดเฉพาะด้านให้เขามาดำเนินการก็อยากจะฝากไว้ก็คือสำหรับคนที่ดูรายการนี้เนี่ยก็คืออย่าพยายามจับงูเองโดยตนไม่มีประสบการณ์ที่เราเห็นตามทีวีหรือว่าการแสดงเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นคนที่มีความถนัดเฉพาะด้านจริงๆไม่สมควรลอกเลียนแบบอย่างยิ่งใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติสวัสดิ์ครับคนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบ100 ปี